เด็ก2ขวบตกตึกร่วงจากชั้น3ยังพลิ้วได้เจวินครูซเด็ก2ขวบรายเนี้ยได้ทำให้ครอบครัวตกใจกลัวขนหัวลุกเมื่อน้องตกลงมาจากหน้าต่างชั้น3ของอพาร์ตเมนต์ใน Lower East Side ของนิวยอร์กแต่เด็กน้อยชาวเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตรายเนี้ยไม่ได้รับอันตรายรุนแรงมีแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเวลาประมาณ 1:30 ของวันหนึ่งเด็กวัยหัดเดินรายเนี้ยเพิ่งจะทานอาหารว่างเสร็จเอ๊ะมันกินอะไรตอน 1:00 นคุณพ่อของน้องกำลังนอนหลับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงส่วนคุณแม่ก็ยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดเพราะน้องเจวินทำขนมหกเด็กน้อยเตาะแตะเตาะแตะไปที่หน้าต่างห้องนั่งเล่นที่ไม่มีอะไรป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็เสียหลักร่วงออกไปโชคดีจริงๆที่น้องตกลงบนหลังคาถังขยะแล้วก็เด้งดึงไปร่วงลงบนทางเท้าซึ่งการตกลงบนทางขยะน่ะทำให้แรงกระแทกลดลงส่วนหนึ่งพลเมืองได้ยินเสียงดังปังแล้วก็เสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาก็เลยรีบไปช่วยเหลือเด็กทันทีคุณยายของน้องกล่าวว่าเนี่ยเจ้าของบ้านไม่ได้ติดเหล็กดัดให้แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการติดเหล็กดัดก็ควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและก็ผู้เช่าคุณตำรวจพูดถูกหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ